ใบตองแห้งอธุกิจสแสวงสุขโพสต์มาตาที่สารรัฐธรรมนูญสั่งศักสยามพ้นรัฐมนตรีอันที่จริงเป็นมาตาปาหีศักสยามไม่ต้องพ้นสอสอไม่ต้องห้ามเล่นการเมืองแต่ถูกห้ามเป็นรัฐมนตรีสองปีนับจาก2มีนาคม2566 ที่ทำมาเป็นมีสปิริตลาออกจากสสจากเลขาธิการพักก็แค่โชว์ฟอร์มตระกูลชิดชอบอยู่ตรงไหนก็ไม่ต่างกันคนร้องตอนนั้นคือฝ่ายค้านเข้าชื่อซึ่งไม่มีช่องทางอื่นต้องร้องมาตา170ประกอบมาตา187รัฐมนตรีไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่ง ความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต,ต่อไปตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติและต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใดซึ่งมันเป็นตลอกอรัฐธรรมนูญปราบโกงสสเสียบบัตรแทนกันถูกจำคุกตัดสิบสิบปีรัฐมนตรีถือหุ้นที่เข้าประมูลงานกระทรวงแค่พ้นตำแหน่งสองปีคดีนี้จะขยาย ก็ต้องยื่นปปชเมื่อสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าศักสยามถือหุ้นบริษัทตัวเองเข้าประมูลงานคมนาคมมันต้องคุกชัดๆไม่ใช่แค่พักงานแต่นั่นหละจะเอาอะไรกับพวกองค์กรอิสระ